แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดครับแม่ทำอะไรอยู่กินข้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะโอนตังค์ให้แล้วเด้อคิดถึงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับใช่จ้าเดี๋ยวเย็นๆโทรหาครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์คิดถึงรักนะจ๊ะจ้าจ้าสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้มันเกิดแม่เฮียก็แม่เฮียอยู่ต่างจังหวัดไงจริงๆแล้วก็แอบเสียใจว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่คือว่าแต่คือไม่ได้อะไรคืออยู่แต่แค่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดคือครอบครัวและแม่พ่ออะไรเงี้ยวันนี้ไปทำงานตื่นก็ไม่ได้สายมากแต่คือว่าเฮียมีภารกิจไปเขตนิดนึงแล้วก็แถวๆลาดพร้าวนี่แหละมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำเดี๋ยวอาจจะต้องแวะเรียกแท็กซี่ไปธุระแถวนี้ใกล้ๆขี้เกียจขับรถแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานวันนี้เดี๋ยวไปแล้วก็แวะไปโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์แถวลาดพร้าวนี้ด้วยนะครับผมมีไปอยากได้พนักงานเพิ่มนะฮะไปทำงานดีกว่าเอ้ยไปธุระก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารับกันดั้มกันดั้มยังนอนอยู่นะครับผมมันกลับมานอนต่อเมื่อกี้พาไปฉี่แล้วนะไปทำงานดีกว่ามีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยเออเหมือนมีของมาส่งด้วยนะครับนะฮะเป็นตัวหุ่นไอ้ฐานเขาเรียกว่าอะไรอะไดโอราม่าซึ่งเฮียสั่งทำไป2อันอันแรกเคยทำไปแล้วให้ดูไปแล้วแล้วก็มีที่กำลังศึกษาอยู่แต่คือช่วงนี้ไม่ว่างก็เลยให้เขาทำไดโอราม่าของไอรอนแมนคือวางไว้แบบหลายๆตัวเงี้ยให้ทำอันใหญ่ๆนิดนึงเดี๋ยวเย็นๆบ่ายๆมาแกะดูกันละกันฮะมีมาส่งแล้วล่ะนะไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะไปครับไปธุระมาแล้วมาทำงานแล้วนะครับผมนี่หมาดื้อใช่ไหมหมาดื้อวันนี้ก็โอ้ลูกค้าไม่ได้เยอะนะครับผมแต่วันนี้มีงานเซอร์วิสเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่คือว่าตอนนี้ก็ให้น้องๆลงไปรับพัสดุแล้วก็กินซื้อของมากินด้วยแล้วก็วันนี้เฮียไม่ได้ซื้ออะไรมากินเนี่ยก็เลยแบบหลายๆอย่างนะมีของมาส่งด้วยแล้วก็ลงไปรับพัสดุไอ้ที่ว่ามีของมาส่งอ่ะไอ้ตัวเบดไดโอราม่านะครับผมของฮอตไม่ใช่ดิของไอรอนแมนทีซีโร่ตัวเล็กนะครับผมมันยืนได้หลายตัวอย่างที่บอกไปนะวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะขอกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยกันดั้มไอเด็กฝึกงานข้ามปีละไปทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงไม่ได้ออกไปไหนนะอาจจะไปถ่ายข้างนอกอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะครับผมช่วงนี้ยุ่งนิดนึงแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ใครอยากทำงานกับเฮียนะเฮียรับสมัครนะไม่รู้อ่ะไม่มีงานทำมาเลยนะฮะอยู่ทำงานที่เซ็นทรัลเลียบด่วนนะครับผมนะฮะก็เป็นพนักงานประจำนะครับผมใครแบบงานฝีมือหรือว่าเป็นแบบช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีพื้นฐานเนี่ยก็ดีนะรับไม่อั้นเลยนะครับตอนนี้งานเยอะมากนะครับผมใครว่างงานมาเลยครับผมยินดีป่ะขอกินข้าวก่อนเด้อ A few moments later มาไปเอาของมาให้กล่องเบลอเลยว่ะฟุกนี่นะกันดั้มช่วยเหรอกันดั้มมาปีนเนี่ยช่วยเหรอนะนี่อันนี้นะพี่ที่เขาเคยทำให้แล้วก็คือว่าอันนี้จ้างเขาทำนะฮะก็2อันก็ราคาไม่แพงนะครับผมนะฮะนี่นะอ่ะแพ็คมาแบบอย่างดีเลยนะครับทุกคนเอ้ยแบบนี้นะมีอะไรบ้าง
หนึ่งอันอันนี้น่าจะเป็นตัวหุ่นที่ส่งไปมั้งนะนี่อย่างนี้เนี่ยดูดิโคตรดีเลยอ่ะเขาใส่รายละเอียดมาว่ามีอะไรบ้างยังไงมีใบเสนอราคามีอะไรอย่างเงี้ยให้มาทำมาแบบดีมากดีเลยนะครับผมกระดั้มเล่นโฟมเหรออ้าวดูมีขนมมาให้ด้วยนะอ่ะนี่อย่างนี้นี่ใส่มาแบบนี้อันนี้ขออนุญาตหยิบมาแบบนี้เลยแล้วกันนะเอ๊นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บห่อโหยมีทิ่มออกมาข้างนอกด้วยนะน้ำหนักไม่หนักนะครับผมอันนี้เป็นไดโอรามานะแบบคือว่าสั่งทำมานะให้ตัวหุ่นไปนะครับผมนี่นี่ว้าโอ้ยโคตรจับดูดิโอ้ยมีโลโก้แล้วมีโลโก้เฮียด้วยนะนะเท่อันนี้มันก็จะเป็นหุ่นนะเราเอาหุ่นตั้งเดี๋ยวเฮียไปหยิบหุ่นมาให้ดูนะนี่หุ่นมันก็จะประมาณนี้แหละสมมติว่าเราตั้งหุ่นมันจะมีตัวแบบอยู่อย่างนี้เขาก็มีแอคชั่นเบสไอ้นี่จะนั่งจะยืนจะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับผมอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะเอยืนเฮียไม่ได้จับอะไรมากนะเนี่ยปึ๊บอันนี้จะนั่งข้างหน้าจะยืนตรงนี้คือมีที่แอคชั่นเบส1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยจะยืนจะลอยทำท่าแอคชั่นปล่อยพลังแสงอันนี้จะนั่งจะอะไรเงี้ยเนี่ยมีนี่1ชั้น2ชั้น3ชั้นแบบนี้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยไหมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมีรูมาให้ใส่แอคชั่นเบสได้นะครับผมนะเคลียร์ให้ดูก่อนอันนี้เป็นอะไรนี่อันนี้มันก็จะเป็นพวกแบบมีถังมีอะไรเงี้ยนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อมีพวกแบบพ็อปวางอะไรอย่างงี้นะนะไม่ได้หยิบออกมาดูนะเดี๋ยวต้องเก็บนะวางแบบหน้าหุ่นเนี่ยวางอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีวางมีร่องมีอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็นั่งได้มายืนนะอันนี้อยู่ในตู้แบบเงี้ยเท่ๆนะอันนี้ก็จะลอยอยู่อย่างงี้นะแบบเนี้ยเท่ดีเหมือนกันนะประมาณนี้อันนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทำอะไรต่อจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เบาๆนะราคาแบบหลักพันเองนะครับผมไดโอรามารายละเอียดของพี่เขาทำมาให้สวยดีนะดูดิมีถังมีท่อมีเนี่ยเหล็กทิ่มมานู่นนี่นั่นนะอะไรประมาณนี้เท่ดีนะชอบมากครับผมอ้าวโอเคไปแล้วจ้ะเดี๋ยวไปทำอื่นต่อค่อยมาว่ากันinches later เฮ้ยทุกคนเฮียไปเห็นไอ้นี่เว้ยใน Facebook มีคนมาในยูนิโคขายอะไรวะเสื้อPlayStation นะไปดูกันดีกว่าว่าสวยไหมนะน่าจัดไหมนะไปดูกันดีกว่านะเนี่ยยูนิโคเดินจากร้านเฮียมาเนี่ยแล้วก็ลงบันไดเลื่อนตรงนี้เจอเลยนะไปดูกันดีกว่านะเดินประมาณ 30-49 เนี่ยถึงแล้วป่ะ Let's goThank you.
นี่ถึงแล้วยูนิโคนี่ไงคอลเลกชันเสื้อนี่เห็นไหมมีลายนี่โลโก้พวกนี้เป็นแบบนี้ลายที่หนึ่งนะข้างหลังก็จะเป็นนี่แบบนี้ข้างหลังก็จะมีลายอันนี้สีดำสวยมีไซส์เยอะตรงนี้ข้างๆเป็นโลโก้เพลย์สเตชันนะเฮ้ยไซส์หมดยังวะยังมีอยู่นะครับผมไซส์แล้วก็ลายสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับผมข้างหลังไม่มีลายสีขาวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะเป็นโลโก้เพลย์สเตชันแบบนี้นะเกียร์เอาไปแค่อ๋อแล้วก็มีนี่มีแบบนี้ด้วยนี่อันนี้เป็นแบบไหนดูสิข้างหน้ามีลายเนี่ย PlayStation แบบนี้แต่ข้างหลังเนี่ยเป็นลายเกมนะนี่ให้ดูนี่เป็นลายเกมแบบนี้เท่ดีนะครับผมเฮียชอบเนี่ยข้างหน้ามันเป็นเป็นเหมือนลายอย่างนี้แต่เฮียชอบอันนี้นะนี่แบบนี้นะครับผมเอานี้ไป1ตัวดีกว่าแล้วก็สีน้ำเงินตัวหนึ่งนะสีน้ำเงินก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ย XXL นี่ประมาณนี้สวยดีสวยดีนะไปดูกันดีกว่าขอซื้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูนี่สีน้ำเงินสวยนะมันเป็นรูปจอยข้างหลังนะแบบนี้นะครับสีน้ำเงินสีดำมี2แบบนะมี2แบบแล้วก็มีสีขาวเป็นแบบนี้ข้างหลังไม่มีอะไรนะสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนะก็สวยดีเหมือนกันนะแต่คือแบบซื้อหลายตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะวะนะอันนี้อยากได้เหมือนกันนะสีขาวเดี๋ยวลองดูแล้วกันนี่เฮียก็เอาไป2ตัวแล้วกันสีขาวตัวหนึ่งสีน้ำเงินตัวหนึ่งนะแต่อยากได้อีกแบบหนึ่งว่ะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าง่ายๆเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดมันเหลือวันหลังค่อยมาซื้อแล้วกันนะเราเสื้อนิวโคมันสีสวยอยู่แล้วเอ้ยผ้ามันดีอยู่แล้วนะโอเคไปจ่ายเงินก่อนแล้วกันครับตลกมากเมื่อกี้ถือถุงมาปุ๊บถ่ายคลิปปรากฏว่าอะไรลืมจ่ายเงินลืมสแกนเงินบ้าบอไปแล้ว ได้มาแล้ว2ตัวนะเดี๋ยวไปลองดูถ้าเกิดพรุ่งนี้ปรืนอีกสักวัน2วันเนี่ยไอตัวสีดำอีกอันหนึ่งเหลือเดี๋ยวอาจจะมาซื้อนะครับผมไปลองดูก่อนสีขาวก็อยากได้ปรากฏว่ากูจะซื้อทุกสีทุกแบบเหมือนกับกันดั้มไม่ได้นะเว้ยอยากได้ทุกตัวไม่ได้นะแต่วันนี้ประมาณนี้แหละคือโลโก้มันสวยอยู่แล้วไงมันมีอีกอันนึงที่เป็นเสื้อที่มันเป็นคอลแลบกับ PlayStation ก็จะมีเป็นไอ้นี่ไงBalenciaga เนี่ยเดี๋ยวก็มีอันนั้นมันใส่ซื้อมาตัวเล็กเกินไปเลยใส่นอนได้อย่างเดียวใส่อยู่บ้านนมโผแต่อันนี้ใส่ XXL เหมือนเสื้อตัวนี้ไงเนี่ยยูนิโคเป็นกันดั้มนะนี่ Freedom กันดั้มข้างหลังก็จะเป็นลาย Freedom นะสวยยูนิโคทำเสื้อใช้ได้แล้วคอลแลบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะอ่ะประมาณนี้ได้มา2โตสีน้ำเงินสวยจริงๆใครบ้านอยู่แถวนั้นอยากได้มียูนิโคมาซื้อได้นะครับผมว่าซื้อเก็บไว้เสื้อเราก็ต้องใส่อยู่แล้วตัวละ590บาทเท่านั้นเองนะครับไปวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปแกะไอ้นี่ดีกว่าของที่มาส่ง2 hours laterก็กลับมาแล้วครับผมนั่งลื้ออะไรไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็มาเจอของเว้ยทุกคนไม่ใช่เจอของหรอกคือกำลังจะน้องมีวันก่อนมีน้องเขาเอาเสื้อมาให้นี่เขาบอกเขาก่อนหน้านี้เขาทำเสื้อขายแล้วก็มันเหลือนะก็มาให้เฮียนะใส่ได้เลยนี่สวยเลยเท่มากนะก็ขอบคุณด้วยนะครับผมและเห็นน้องเขามีเพจทำสีด้วยนะแต่ไปเห็นงานเขาแล้วโหมีฟงมีไฟ
หล่อเลยอ่ะโคตรเท่อ่ะโคตรดีอ่ะคือเป็นไฟ LED สำหรับกันพาคือแบบอันเล็กๆเส้นเป็นลวดเล็กๆเลยนะเฮียก็เกิดความเซียนขึ้นมานะแต่คือว่าคิวเขายาวนิดหนึ่งแล้วก็คืนนี้เอาเมทัลบิวมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้ต่อเลยนะฮะซื้อมาจากธรรมชินะยังไม่ได้แกะเลยฝุ่นขึ้นเลยปะโถนะตัวนี้กันดั้มนี่นะเอ็กเซียดีไวราคาไม่แพงราคาไม่แพงน่าจะประมาณ 7,000 หรืออะไรประมาณเนี่ยจำราคาไม่ได้นะตอนนี้หลังถัดจากนี้ไปเฮียก็ตัวไหนที่ซื้อมาออกใหม่ก็จะซื้อมารีวิวนะแต่คือจะไม่สรรหาละพวกพิเศษอะไรกล่องซีดอะไรแล้วไม่เอาละนะฮะคือจะเน้นเป็นพวกโมใหม่ๆมากกว่านะแล้วก็เป็นพวกเมทัลบิวอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ไปไล่ดูเมทัลบิวมันออกมาเยอะมากแต่คือว่ามันเหมือนกับแบบไปไล่ซื้อได้ถ้ามีโอกาสมันลดราคาหรือไปเจอที่ราคาโอเคหน่อยก็อาจจะซื้อเก็บนะแต่ตัวที่แบบราคาขึ้นดอยไปแล้วราคาไปดาวอังคารไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองดูนะจ๊ะเมทัลบิวเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ได้แต่คือเราก็ยังซื้อประกอบบางคนจะชอบแบบมันสนุกเพราะได้ประกอบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าเฮียเริ่มขี้เกียจนะแต่คือว่าตัวออกใหม่ๆแล้วเฮียก็จะประกอบเหมือนเดิมมาแหละแต่คือไม่เน้นไปซื้อของเก่าโมเก่าๆของบันไดที่มันแบบไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนะฮะแต่คือมันความชอบไม่เหมือนกันอย่ามาว่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะคืนนี้เดี๋ยวนั่งเล่นอันนี้ดีกว่ามันน่าจะมีไฟนะแต่ไม่มีแต่คือเฮียเคยมี WO เป็นเมทัลบิวตัวเดียวที่มีไฟนะก็เลยแบบเคยเถียงกับกี่หรือใครหลายทีแล้วเฮ้ยเมทัลบิวไม่มีไฟไอ้ถึงตัวนั้นน่ะมีไฟนะถ้าคนเล่นเมทัลบิวก็จะรู้นะก็เลยเอาชอบถือว่าเมทัลบิวมันทำมาดีนะบางทีมันเจอตัวละแบบราคาแบบ 7,000 8,000 ไม่ถึง 10,000 เงี้ยผมว่าแม่งเหมือนกับเราซื้อตัวแบบตัวพวก MG ธรรมดาเอาไปทำสีเงี้ยมันก็เกินราคาเมทัลบิวแล้วอะแต่ยังไม่ได้เป็นโครงเหล็กเลยคือเกิดจับมันก็หลุดอะไรเงี้ยนะก็เลยมาตกผลึกว่าเมทัลบิวคุ้มสำหรับคนที่อยากได้งานเนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนะสีสวยๆโครงเป็นเหล็กดับเบิลจอยดีๆจัดท่าแข็งแรงอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่เฮียมาแนวนี้แล้วกันไปนั่งเล่นดีกว่านะเดี๋ยวก็วันนี้ทั้งวันเลยออกไปตั้งแต่เช้าไม่เช้ามากหรอกก็คือว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่ไปทำธุระแล้วก็กลับมาก็ไปซื้อเสื้อยูนิโคลเออเว้ยเอามาปะวะแล้วก็ตัวอะไรนะเดลรามาเดี๋ยวให้หมดช่วงยุ่งจริงๆก่อนเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำเดลรามาทำไปด้วยกันแต่คือเฮียเอาเทคนิคมาแล้วหรือซื้อของมาครบหมดแล้วเดี๋ยวจะเอามาทำเพราะว่าปีนี้เฮียจะลงประกวดแน่นอนนะแล้วอาจจะเริ่มทำแล้วนะครับผมแต่คือว่ามีในใจแล้วว่าอยากจะทำเป็นอะไรนะมีธีมแล้วนะต้องเตรียมตัวครับเพราะต้องใช้ระยะเวลาทำหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าโปรเจกต์นี้น่าจะแบบมันต้องวางแผนอะนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันปลายปีนี้ไปคืนนี้วันนี้หมดแล้ววีล็อกไดอารี่ 5:00 น.แล้วกินข้าวดีกว่าบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้กู๊ดไนท์ฝันดีครับ